125กับ145 2ตัวนี้มีเฉพาะใบวายเหมาะกับกลุ่มหญ้าใบเขียวเพราะมีเฉพาะใบวายนะครับ2ตัวนี้145ใบวายนี่จะใช้ทั้งหมด48ใบตัวนี้จะใช้ขนาด36ใบนะครับ145 146นะครับนี่ตัวนี้มันเป็น147เอา145145เนี่ยเพราะดูจำนวนใบด้วยก็เราก็ให้สลับให้ยอยทุกอย่างเรียบร้อยก็มีลูกกิ้งหลังด้วยตลอดแนวยาวนะครับปรับองศาได้นะครับแห่วายน้ำหนักของตัวอยู่188กิโลกรัมนะครับผมส่วนตัวนี้ก็มินินิดนึงก็เป็นตัว125ก็ใช้ใบวายทั้งหมด36ใบนะครับน้ำหนักของตัวคร่าวๆอยู่ประมาณ165กิโลกรัม25วายกับ145วายเนี่ย1คือเรามีใบวายเฉพาะ2เน้นงานเบา3เน้นกลุ่มเพื่อสีเขียวขนาดรถรองรับของ125วายกับ145วายคือตั้งแต่รถ20แรงจนถึง36แรงไม่เน้นกิ่งไม่เน้นตอใหญ่นะครับเน้นกลุ่มพืชสีเขียวพวกหญ้าสูงนะครับพวกสังข้าวโพดได้ไหมไม่แนะนำตัวนั้นเพราะมันใหญ่มันหนานะครับคุณหมอตัวนี้ก็เป็นใบวายก็ใช้งานได้ดีแน่นอนครับเกี่ยวกลุ่มตัดหญ้านะครับเปิดโปรแล้วกันปกติต้องบวกมากกว่านี้เดี๋ยวคำนวณก่อนเอาคำนวณจ่ายๆนี่เลยอ่ะได้แล้ว125Y 32,900 ครับฮะ32,900ที่เราคุยไว้39,000นะเฮียไม่เป็นไรออกโปรไปก่อนนั่นอ่ะ32,900รีบเลยนะลูกค้า145Y บวกขึ้น 2,000 อะเป็น 34,900 เราคุยกันไว้ 42,000 ก็ไม่เป็นไรออกโปรไปก่อนนั่นแหละใช่เหรอเอาตัวถูกเอาถูกลงถูกบ้างใช่หรอไม่ใช่เฮียไม่เอาราคานี้น่ะเอายอเท่าไหร่แต่พูดไปแล้วนะเออเอาเถอะเอานี่กันอย่างติดตัวก่อนแล้วกัน 32,900 กับ 34,900 รีบเลยหนึ่งมันจะบวกไปอีก20ลูกค้าควงบวกไปมา15ถึง20ใช่ครับใช่ให้รีบเลยนะราคาเนี้ยหลงมาเฮียมาแบบนี้ราคาหลงมาพี่บอกอุตส่าห์นัดเซลล์เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าที่บอกอ่ะ 39,000 ใจอ่ะพูดตรงอยากเชียร์145 heavy กับ165 super พวกเฮฟกลุ่ม heavy มากกว่าเพราะข้อแรกได้หลากหลายแล้วก็ความทนมันเลื่อนได้ในนี้ก็สไลด์เลื่อนได้ครับนี่เลื่อนได้ประมาณคร่าวๆนั้นผมไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณสัก25เซน20 25เซนนะครับเลื่อนได้ใช่ครับประมาณ20ถึง25เซนลูกค้าอย่าเพิ่งงงรถกี่แรงโทรมาปรึกษาเราแล้วเราจะบอกว่าก็ถามว่าข้อแรก1ใช้รถกี่แรง2เค้าเรียกอ่ะลูกค้าเอาไปตัดงานอะไรร้อยแน่นอนไม่ถูกแต่ก่อนเรามีใบคอนเราพูดตรงหน้ามีใบคอนใบคอนไม่เหมาะกับพืชสีเขียวเป็นพวกกลุ่มพืชที่เก็บใหม่ๆความเหนียวยังมีอย่างเงี้ยไม่แนะนําใบคอนเหมาะกับกิ่งแข็งๆส่วนใบวายไม่เหมาะกิ่งแข็งเหมาะกับพวกพืชสีเขียวเลยหญ้าต้นใหญ่ๆเขียวๆเหนียวๆเนี่ยใบวายทั้งนั้นนะครับบอกว่าเรามีโมเดลตามนี้เลยยังไม่ครบนะลูกค้ายังไม่ครบยังไม่ครบใช่มันยังขาดอีกนู่นอยู่ด้านบนเพราะถามว่ามีกลุ่มที่เป็นเขาเรียกไซส์รถไซส์เล็กแต่เน้นใบคอนคือถามว่าการใช้งานไม่เหมือนกันเราต้องคอนนะว่าใบคอนเหมาะกับกิ่งแข็งๆนะครับมันจะพืชที่ยืนต้นตายแล้วเงี้ยเป็นเน้นแข็งเป็นหลักครับส่วนใบวายจะเน้นพวกเหนียวๆว่าเราต้องดูดีและที่สำคัญเราสามารถซ่อมได้เพราะเราผลิตเองสองเรามีอะไรเกือบทุกชิ้นนะครับบอกนะเรามีอะไรกับทุกชิ้นเช็คให้ดีว่าท่านซื้อที่ไหนเราไม่ขายอะไรให้ลูกค้าข้างนอกที่ไม่ซื้อเครื่องนั้นๆไปเราขายอะไรเฉพาะลูกค้าชั้นพอที่ซื้อเครื่องนั้นนะครับย้ำนะไม่ใช่บอกว่าลูกค้าซื้อพ่นยาอยากซื้อใบคอนเพื่อเอาไปให้ข้างบ้านเราไม่ขายแต่ย้ำนะเพราะเรามีประวัติหมดว่าลูกค้าซื้ออะไรไปเราดูแลลูกค้ากลุ่มนั้นถามว่าทำไมไม่ขายเรายอมให้ลูกค้าของคนอื่นที่อยากซื้ออะไรมาด่าเราดีกว่าว่ามันไม่ขายดีกว่าให้ลูกค้าที่ซื้อเครื่องเราไปแล้วถึงเวลาไม่มีอะไรเนี่ยเราโดนด่างั้นเราไม่ยอมนะครับผมบอกว่าเราสำรองอะไรไว้ให้ลูกเฉพาะลูกค้าเราเท่านั้นย้ำนะครับไม่ต้องเสียเวลาโทรถามเลยเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่ลูกค้าช่างทองชัดเจนนะเพราะอะไรเราไม่อยากให้ลูกค้าเราโดนด่าถึงเวลาบอกว่าแบ่งลูกค้าเราไม่มีไม่ได้ต้องมีนะครับเราให้ความสำคัญกับลูกเฉพาะลูกค้าเราพูดตรงก็ได้ใช่เพราะไม่มีลูกค้าด่าลูกค้าใช้งานต่อเนื่องทำไงช้างทองใช่จะได้รับการดูแลนั่นแหละแล้วเราก็บอกชัดเจนนะมาดูชัดเจนเลยโมเดลอย่างนี้มาดูข้างหลังเลยว่าเป็นแบบที่บอกไหมแล้วน้ำหนักเราก็ลงเนมเพจชัดเจนรับรองน้ำหนักใกล้เคียงตามนั้นเลยครับ
ผมบอกว่าก็พิจารณาดีเลือกร้านดีๆแล้วมาดูว่าความเป็นมือโปรของบริษัทช่างทองเป็นไงขายแพงกว่าใช่ว่าดีเพราะเราแค่เอาราคาหน้าโรงงานให้ลูกค้าโดยตรงถูกไหมฐานพวน 20,000 กว่าบาทมีที่ช่างทองที่เดียวเพราะอะไรเราขายตรงคือเอาราคาหน้าโรงงานให้ลูกค้าเลยนึกภาพออกไหมเอาราคาส่งขายให้เลยบางทีบางเจ้าว่าต่ำกว่าส่งอีกอ่ะอ๋อใช่ใช่เราไม่รู้หรอกราคาส่งของคนอื่นเท่าไหร่แต่เราพอใจเท่านี้เราผลิตเองเรามีเครื่องมือเรามีวิศวกรก็นี่บอกว่าท่านได้อยู่แล้วหลายคลิปเราไปดูแล้วว่าเฮ้ยโรงงานของช่างทองเป็นไงนะครับโรงงานเราก็ไม่ได้ใหญ่เวอร์หรอกครับก็กลางๆแต่เครื่องไม้เครื่องมือเราครบมีทีมวิศวกร 4-5 ท่านมีทีมออกแบบโดยเฉพาะมีทีม R&D โดยเฉพาะเพื่อพัฒนาโปรดักต์เหล่านี้เราจ้าง R&D โดยเฉพาะใช่ผมบอกว่าให้ลูกค้าว่านี่ครับของถูกและดีมีของแพงกว่าใช่ว่าดีมีให้เห็นเยอะครับขอบคุณครับผม